ข่าวแรกของเราต่อเนื่องกันเลยนะคะกับโศกนาฏกรรมที่อีแทวอนประเทศเกาหลีใต้ก็มี2นักแสดงไทยนะคะที่เช็คอินอยู่แถวนั้นด้วยนั่นก็คือวิววรรณรสแล้วก็บีปิยวรรณค่ะซึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็ออกมาอัปเดตว่าปลอดภัยดีค่ะนักแสดงสาววิววรรณรสนะคะแจ้งข่าวว่าปลอดภัยดีหลังหลายคนเป็นห่วงค่ะเนื่องจากไปเที่ยวย่านอีแทวอนในช่วงที่เกิดเหตุสลดพอดีนะคะโดยเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีว่าปลอดภัยดีและกลับถึงที่พักเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงพร้อมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเช่นเดียวกับบีปิยวรรณนะคะอดีตนักแสดงและพิธีกรที่เช็คอินที่อีแทวอนค่ะก็ได้โพสต์อัปเดตสถานการณ์ว่าปลอดภัยดีขอบคุณทุกความห่วงใยพร้อมขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียด้วยค่ะ